สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่23มีนาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับขอเรียนครับเราก็มาติดตามสถานการณ์ด่วนกันก่อนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้เราก็มาติดตามสถานการณ์ในรัสเซียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อค่ำคืนวันที่22มีนาคมปีคศ2024ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าไอ้ที่บริเวณโรงกลั่นน้ำมันโนโวคุยบีเชฟภูมิภาคซามาร่าของรัสเซียเนี่ยมันก็ได้เกิดมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานเขาก็บอกว่ามันก็มีโดรนกามิคาเซ่ยูเครนจำนวน2ลำก็ได้บินข้ามชายแดนเป็นระยะทางกว่า900กิโลเมตรพุ่งโจมตีเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันโนโวคุยบีเชฟที่ตั้งที่ภูมิภาคซามาร่าของรัสเซียทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นโดยที่ในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นแสงสว่างเห็นเพลิงไหม้และควันขโมงจากการโจมตีของจูโดนกามิกาเซ่ได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้มันก็เป็นการโจมตีที่มีความคุ้มค่าอีกครั้งหนึ่งในยูเครนเลยทีเดียวเนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้มันก็ถือเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ติด1ใน15โรงกลั่นน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียซึ่งประเทศรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีแหล่งสำรองน้ำมันดิบเป็นอันดับ6ของโลกมีโรงกลั่นน้ำมันประมาณ30แห่งที่โรงกลั่นโนโวคุยบีเชฟแห่งนี้เนี่ยมันก็ถูกบริษัทรอสเนฟเข้าซื้อกิจการในปีคศ2010ที่ผ่านมาโรงกลั่นแห่งนี้นะครับมันก็มีกำลังการกลั่นน้ำมันสูงสุดอยู่ที่ 11.6 ล้านตันต่อปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะกลั่นประมาณ8ล้านตันบวกลบมีพนักงานอยู่ประมาณ 5,500 คนอีกทั้งยังเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญในภูมิภาคอีกด้วยนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ยิงที่บริเวณโรงละครคอคลัสซิตี้ในกรุงมอสโกกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้นะครับแอดก็ได้รายงานไปว่ามันมีผู้เสียชีวิตประมาณ40คนแต่ต่อมานะครับมันก็อัปเดตไปเป็น60คนซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าในตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยมันก็ยังไม่นิ่งนะครับเนื่องจากมันก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่มีโอกาสเสียชีวิตอีกหลายคนต่อมานะครับก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่82คนเข้าไปแล้วอีกทั้งทางรัสเซียเนี่ยก็ยังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอีก2คนที่คาดว่าจะมีส่วนร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้ส่วนอีก4คนเนี่ยก็หลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็กำลังตามตัวอยู่ส่วน2คนที่ถูกจับก็กำลังถูกสอบปากคำอย่างหนักเบื้องต้นก็ทราบเพียงว่าพวกเขาทั้งหมด6คนเนี่ยก็เป็นชาวทาจิกิสถานแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มไอซิสเนี่ยก็เคลมว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นผลงานของพวกเขาซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าไอ้ชาวทาจิกิสถานรวมผู้ที่ก่อเหตุกราดยิงทั้งหมด11คนเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของกลุ่มไอซิสก็ได้นะครับแต่มันก็ยังมีข่าวอีกกระแสนึงเข้ามานะครับว่ามันก็จะเป็นการสร้างสถานการณ์โดยฝ่ายปกครองของรัสเซียเพื่อที่เป็นการปลุกกระแสอะไรบางอย่างด้วยการโยนความผิดไปให้ฝ่ายตรงข้ามอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์ทางด้านกลุ่มฮามาสเนี่ยก็ได้ออกมาประนามการโจมตีของกลุ่มมือปืนดังกล่าวพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อรัสเซียซึ่งแอดเนี่ยก็อยากจะบอกกลุ่มฮามาสว่าตัวเองเนี่ยก็ควรจะประนามตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็สังหารชาวอิสราเอลไปหลายร้อยคนเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนครับแอดก็ลืมไปว่าทางฮามาสกับรัสเซียเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นพวกเดียวกันครับเผลอๆวันลูกใหญ่ของรัสเซียกับวันที่ฮามาสโจมตีอิสราเอลซึ่งก็เป็นวันที่7ตุลาคมปีคศ2023พวกเขาจะนัดกันด้วยนะครับแน่นอนครับว่าผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เนี่ยแอดก็ต้องบอกว่าอาจจะมีไปแต่หลักร้อยก็เป็นได้ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์การสูญเสียอย่างหนักของรัสเซียครั้งนึงเลยนะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เราก็ยังอยู่ในรัสเซียกันเหมือนเช่นเคยนะครับที่ข่าวนี้นะครับเมื่อเช้าวันที่23มีนาคมปีคศ2024เนี่ยมันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่าที่บริเวณเมืองเบลโกรอดมันก็ได้เกิดมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับโดยที่เหตุระเบิดครั้งนี้นะครับตามรายงานเขาก็ได้บอกว่ามันก็เป็นการโจมตีจากกลุ่มรัสเซียอิสระกู้ชาติเจ้าเดิมซึ่งในคลิปในภาพเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนนะครับว่านับตั้งแต่กลุ่มรัสเซียสละกู้ชาติเปิดปฏิบัติการพิเศษที่บริเวณพื้นที่ชายแดนยูเครนโดยเฉพาะภูมิภาคเบลโกรอดเนี่ยมันก็ไม่มีวันไหนเลยนะครับที่เมืองเบลโกรอดเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงระเบิดเรียกได้ว่ามีแทบทุกวันซึ่งส่วนใหญ่นะครับทางกลุ่มรัสเซียสละกู้ชาติก็จะโจมตีเข้าใส่จุดยุทธศาสตร์หรือว่าสาธารณูปโภคทางทหารแต่ก็ต้องยอมรับว่าจรวดและกระสุนของกลุ่มรัสเซียสละเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะทันสมัยพูดง่ายๆว่ามันไม่นำวิถีจึงเป็นเหตุให้กระสุนหรือว่าจรวดบางส่วนเนี่ยมันก็ไปตกใส่บ้านเรือนของประชาชนนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็ได้มีรายงานเข้ามานะครับว่า
เมื่อวันที่23มีนาคมปีคศ2024เวลา8โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยทางรัสเซียนะครับก็ได้ใช้เจ้าโดรนแบบชาฮิด 136/131 จำนวนกว่า34ลำบินลุกล้ำน่านฟ้าของยูเครนหมายจะโจมตีเป้าหมายแต่ก็ถูกระบบต่อต้านอากาศยานยูเครนสกัดไปได้กว่า31ลำนะครับแน่นอนครับว่าทางรัสเซียเนี่ยก็อาจจะมีการยิงขีปนาวุธอีกเร็วๆนี้ก็ได้เพราะว่าก่อนที่พวกเขาจะยิงขีปนาวุธชุดใหญ่มาเนี่ยพวกเขาก็มักจะส่งโดรนกามิคาเซ่แบบชาฮิด 136/131 เป็นจำนวนหลายลำบินลุกล้ำน่านฟ้ายูเครนเพื่อให้ยูเครนเนี่ยยิงจรวดยิงกระสุนโจมตีเขาใส่พวกมันเพื่อเป็นการผลาญกระสุนแล้วก็จรวดของเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานยูเครนอยู่เป็นประจำนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็มาติดตามสถานการณ์ในยูเครนกันบ้างครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่บินถล่มยุทธปกรณ์ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนกามิคาเซ่รุ่นอัปเกรดยูเครนตัวสิ่งที่ถูกอัปเกรดเนี่ยมันก็คือกล้องจับความร้อนหรือว่ากล้องเทอร์โมวิชั่นที่เอาไว้ใช้สำหรับมองหาเป้าหมายในตอนกลางคืนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่สายตาเปล่าๆเนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะเป้าหมายได้อย่างชัดเจนซึ่งเจ้าโดรนกามิคาเซ่ดังกล่าวเนี่ยเมื่อพุ่งโจมตีเข้าใส่ยุทธปกรณ์ของทหารรัสเซียไม่ว่าจะเป็นยานเกราะห์รถถังแล้วก็อื่นๆนะครับแน่นอนครับว่าการอัปเกรดดังกล่าวเนี่ยมันก็ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะว่ามันก็จะทำให้ยูเครนสามารถใช้เจ้าโดรนกามิคาเซ่บินปฏิบัติการได้ในทุกสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในเวลาตอนกลางคืนนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยอาชอปสถานที่เกิดเหตุนะครับเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับภาพต่อมานะครับภาพนี้มันก็เป็นภาพดัดแปลงนำมาเจ้าระบบจรวดหลายลำกล้องมาติดตั้งบนรถปิกอัพขนาด1ตันหรือว่าปิกอัพมาตรฐานบ้านเรานะครับจากในรูปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าทางทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ดัดแปลงเอาไว้เจ้าระบบจรวดหลายลำกล้องซึ่งคาดว่าจะเป็นเจ้าระบบ BM 21 Grad อันนี้แอดก็ยังไม่ชัวร์จริงๆนำมาติดตั้งที่บนท้ายรถกระบะซึ่งก็มีประมาณ4ท่อยิงจากนั้นนะครับก็ยิงโจมตีไปยังตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียนะครับซึ่งการดัดแปลงนำระบบจรวดหลายลำกล้องมาติดกับรถกระบะเนี่ยมันก็ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเนื่องจากสภาพภูมิประเทศบางแห่งเนี่ยมันก็จะต้องใช้รถที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดจึงจะสามารถเข้าไปปฏิบัติการแล้วก็ถอยออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับแน่นอนนะครับว่าแอดเนี่ยก็อยากให้ทางยูเครนมีการดัดแปลงแบบนี้มากยิ่งขึ้นถ้าเป็นในเจ้าไฮมาเนี่ยเอามาติดคันละ2ท่อยิงยิ่งจะดีเลยนะครับแต่ว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาคงไม่ให้ดัดแปลงอย่างแน่นอนนะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดเสียชีวิตของทหารรัสเซียในวันที่23มีนาคมปีคศ2024ซึ่งวันนี้นะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็เสียชีวิตไปกว่า 1,050 นายรวมยอดเสียชีวิตตอนนี้ก็อยู่ที่ 435,760 นายเข้าไปให้แล้วนะครับส่วนรถถังพวกเขาเนี่ยก็ถูกถล่มยับไป12คันรวมยอดตอนนี้ก็อยู่ที่ 6,852 คันนะครับผมแน่นอนนะครับว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนกรกฎาคมทหารรัสเซียเนี่ยก็จะมียอดเสียชีวิตแต่ 500,000 นายอย่างแน่นอนนะครับ